่บอกต้องมีตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไหมคะเข้าใจเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารเราก็ต้องมาปฏิบัติของจริงไปดูเอกสารว่าตำราหรืองานวิจัยที่เขาทำกันเนี่ยเขาทำกันยังไงเราก็จะได้รีวิวเอกสารต่างๆนะคะตามแบบนี้นะคะให้เห็นของจริงนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะพูดถึงต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เราได้พี่อาจารย์มีการบ้านใช่ปะไม่มีนะไม่ได้ให้ทำอะไรใช่ไหมโอเคเนี่ยช้าเดี๋ยวอาจารย์พูดสิ่งสำคัญไปนะเสร็จเลยใครเข้ามาช้าเนาะไม่ได้เอาแว่นมาแล้วเนี่ยนะคะคราวที่แล้วที่อาจารย์ทบทวนต่อที่เราจะสอนต่อนะคะเราเรียนมาแล้วนะคะขั้นตอนของการทำวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมคะขั้นตอนการทำวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างคะจำได้ไหมเริ่มต้นเลยต้องทำอะไรก่อนคะขั้นที่หนึ่งต้องเลยคะตั้งประเด็นสงสัยตั้งประเด็นข้อสงสัยปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมปัญหาทางเศรษฐศาสตร์หลักๆมีกี่แขนงเศรษฐศาสตร์มีกี่แขนงเอาแขนงก่อนยังไม่แตกย่อยเศรษฐศาสตร์มีกี่แขนงมีจุลภาคกับมหาภาคอ๋อเลยอ๋อแน่นอนเสร็จแล้วนอกจากนี้ในสองแขนงนี้มีแยกย่อยอีกไหมมีอีกมีกี่ด้านโอ้มีกี่ด้านเรื่องมีภาคการผลิตนะคะมีการบริโภคนะแล้วก็มีอะไรมีด้านการเงินด้านการคลังด้านระหว่างประเทศด้านอะไรคะด้านที่สาขาที่เราเรียนเกษตรด้านอุตสาหกรรมด้านทฤษฎีเยอะแยะมากมายใช่ไหมหลายด้านเลยนะคะหลายด้านเลยพอเราได้ประเด็นทางเสร็จปัญหาทางเศรษฐศาสตร์แล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรคะได้ประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะหนังสือสามารถเปิดได้นะ ทำไรกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยใช่ไหมคะแล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์ได้แล้วแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับกำหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอันนี้ก็ไม่ได้เรียนนะเอาที่เราเรียนแล้วกันคราวที่แล้วที่เราเรียนตั้งอะไรคะสมมติฐานการวิจัยอาจารย์ค้างสมมติฐานการวิจัยใช่ไหมนี่คือบทที่4อะไม่เป็นไรเอาไปรวมกับบทที่6แล้วกันนะเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ถัดมาวันนี้ที่จะพูดคือการอะไรคะทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือที่เราเรียกว่า review literature ใช่ไหมคำว่า review คืออะไร review view คืออะไร view v i e w ใช่ไหม
วิวคืออะไรวิวอ่ะวิววิวทิวทัศน์อ่ะคืออะไรการมองใช่ไหมการมองแล้วเติมรีเข้าไปรีแปลว่าซ้ำๆแปลว่าอะไรคะมองซ้ำมองซ้ำคือไปทบทวนนั่นเองไฮนอกจากภาษาอังกฤษจะไม่แข็งแล้วภาษาไทยเราก็ยังไม่แข็งแรงเลยใช่เหรอไฮนี่หลังรีวิวนะลิเทเรเจอร์คืออะไรเอกสารวรรณกรรมภาษาภาษาไทยเอกสารก็มีเอกสารก็ต้องมีวรรณกรรมวรรณกรรมก็มาแปลว่าวรรณกรรมคืออะไรก็คือเอกสารนี่นะทบทวนเอกสารซ้ำๆหลายรอบหลายรอบหลายรอบเพื่ออะไรบทนี้แหละที่เราจะเรียนกันนะเพื่อนะเพื่อให้เราทราบว่าไอ้ประเด็นที่เราสนใจจะทำวิจัยอะเรื่องนั้นๆอะมีคนเคยทำแล้วหรือไม่นี่หลักๆเลยนะเริ่มต้นเลยไอ้เรื่องที่เรากำลังสนใจเนี่ยที่จะทำวิจัยมีคนเคยทำแล้วหรือไม่ถ้ามีแล้วควรทำไหมเอ้ยก็ไม่ควรเพราะอะไรเพราะการทำวิจัยคือการที่เราต้องการแสวงหาคำตอบในสิ่งที่เรายังไม่ทราบเราจึงต้องทำการค้นคว้าเพิ่มเติมและยังไม่มีสามารถที่จะหาจากที่ไหนได้เราเลยต้องมาทำวิจัยนะแต่ถ้าเราหาอ่านได้จากงานวิจัยของคนอื่นเราต้องทำวิจัยซ้ำไหมไม่ต้องเพราะเราก็ได้คำตอบอันนั้นอยู่แล้วจากการอ่านของคนอื่นได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเรื่องนั้นยังไม่มีคนทำเราหาคำตอบไม่ได้เราก็ต้องทำไหมคะต้องทำวิจัยนะเพราะงั้นอันแรกเลยคือการเป็นการอะไรคะรีเช็คนะรีเช็คว่าเรื่องที่เรากำลังสนใจทำวิจัยนั้นมีคนเคยทำแล้วหรือไม่แล้วได้คำตอบอย่างที่เราต้องการทราบแล้วหรือไม่ถ้าอ่านแล้วอ๋อโอเคเราเข้าใจเราได้คำตอบก็จบไปเรื่องนั้นก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าพออ่านไปแล้วปรากฏว่าไอ้คำตอบที่เขาทำนั่นน่ะยังไม่ใช่ตรงกับประเด็นที่เราต้องการจะทราบอันนี้เราทำได้ไหมเราทำได้อาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับเขาหรือเรื่องซ้ำกับเขาแต่ว่าเป็นคนละมุมมองกับคำตอบที่เราอยากต้องการจะทราบอันนี้เราว่าอะไรคะทำได้เช่นกันทำได้เช่นกันเพราะงั้นนะคะในการที่เรารีวิวอันแรกเลยคืออ่านไปค้นดูเรื่องของคนอื่นที่ใกล้เคียงกับของเราเสร็จไปอ่านดูวิธีการหรือดูคำตอบของเขาก่อนว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วได้เขาคำตอบอย่างไรแล้วตรงกับที่เราต้องการไหมถ้าตรงก็จบถ้าไม่ตรงอ่ะไปดูซิเขามีกระบวนการวิจัยยังไงมีเทคนิคในการวิเคราะห์ยังไงเขาทำแบบนี้มันเลยไม่ได้คำตอบอย่างที่เราต้องการเพราะงั้นเราก็ต้องมาพิจารณาต่อว่าเพราะงั้นถ้าเราอยากจะได้คำตอบตามข้อสงสัยของเราควรจะต้องทำวิจัยแบบไหนต่อไปก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งต่อไปนะแต่ในขั้นนี้คือเป็นการรีเช็คก่อนพอรีเช็คเสร็จปุ๊บนะนอกจากการรีเช็คว่ามีคนเคยทำเรื่องนั้นๆแล้วหรือไม่นะคะอีกประเด็นนึงที่เราจะได้ประโยชน์จากการรีวิวก็คือเราจะได้แนวทางในการสร้างกรอบแนวความคิดและวิธีการทำวิจัยของเรานะคะเพราะในงานวิจัยของคนอื่นหรือแม้กระทั่งในทฤษฎีต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีอะไรคะเขาจะมีแนวความคิดอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาจะมีตัวแปรเขาจะมีวิธีการนะต่างๆนะอย่างถ้าเป็นทฤษฎีมันก็จะมีแนวความคิดในเชิงทฤษฎีนะอย่างเช่นดีแมนขึ้นอยู่กับอะไรดีแมนขึ้นอยู่กับรายได้ของคนรสนิยมของคนนี่ทฤษฎีมันว่าไปอย่างนี้เพราะงั้นได้ตัวแปรไหมได้ตัวแปรจากทฤษฎีที่เราไปอ่านส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมีกรอบแนวคิดความคิดของเขาแล้วก็ไปดูตัวอย่างเขาว่าอ๋อเขาใช้ทฤษฎีอะไรแล้วเขามาสร้างกรอบแนวความคิดแบบนี้นะแล้วเขาก็ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบนี้นะเราเอาของเขาเป็นตัวอย่างได้แล้วถ้าเป็นเราล่ะ
เราทำเรื่องนี้เราจะต้องเราจะใช้สตรีมเหมือนเขาไหมเราจะใช้กรอบแนวคิดเหมือนเขาไหมหรือเพิ่มตัวแปรอะไรเข้าไปหรือเพิ่มวิธีการวิเคราะห์อะไรเข้าไปนะคะก็จะทำให้เราไหมคะง่ายขึ้นต่อการทำกรอบแนวความคิดและสร้างขอบเขตการวิจัยของเรานี่คือสำหรับมือใหม่เลยนะมือใหม่ต้องเน้นเลยในหมวดนี้นะมือใหม่ที่ยังไม่เคยทำวิจัยอะไรมาก่อนจะต้องไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นที่เขาทำมาไม่ใช่อ่านแค่เล่มเดียวต้องอ่าน 2-3 เล่มแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็มาสังเคราะห์ด้วยของเราเองว่าถ้าเป็นเราจะทำอะไรบ้างเราต้องมีตัวแปรอะไรบ้างนะนี่คือทางลัดวิธีง่ายๆนะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่สำหรับนักวิจัยมือใหม่นอกจากนี้นะคะในบทเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งเราต้องเอาไปรีพอร์ตหรือว่าไปเขียนในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เนี่ยมันจะทำให้เล่มการวิจัยของเรามีความน่าเชื่อถือขึ้นเพราะเราไม่ได้วิเคราะห์ลอยๆเราไม่ได้คิดเองแต่เราไหมคะวิเคราะห์บนพื้นฐานของทฤษฎีวิเคราะห์โดยมีแนวทางที่สมเหตุสมผลจะทำให้งานวิจัยของเราเนี่ยมันน่าเชื่อถือขึ้นนะในเล่มของรายงานการวิจัยของเรานะคะแหล่งค้นคว้านะคะที่เราสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องก็แน่นอนก็อยู่ในอะไรคะห้องสมุดทั่วๆไปทั้งในห้องสมุดในมหาลัยก็มีเยอะแยะหรือนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เรามาที่จะค้นคว้าก็คืออะไรคะธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสภาพัฒน์สำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่สำหรับพวกการเงินนะหรืองานวิจัยเยอะๆก็อยู่ที่อะไรคะ TDRI TDRI นะเขาเป็นหน่วยงานของเอกชนแต่เขาเป็นมูลนิธินะแต่เขาเน้นเรื่องของการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศเขาจะมีงานวิจัยเยอะเลยนะใครสนใจก็ไหมคะเปิดไปในเว็บไซต์ของ TDRI เขาก็จะมีบทความแล้วก็มีงานวิจัยที่เขาสามารถคือไม่ใช่เผยแพร่ได้ทุกเล่มเขาจะมีบางเล่มที่เขาเผยแพร่บางเล่มเราก็ต้องไปที่มูลนิธิเขาแล้วก็ไปขออยู่ที่ไหนอยู่เนี่ยตรงซอยเทพวีลาเนี่ยหน้ารามคำแหงเนี่ยรู้จักใช่ไหมซอยเทพวีลาเนี่ย TDRI อยู่นี่อาจารย์ก็เคยไปมาเขาจะมีห้องสมุดถ้าเรามีบัตรนักศึกษาเขาก็ยิ่งยินดีให้เราเข้าไปค้นคว้าข้อมูลเขาให้เราก็เอาบัตรนักศึกษาเราไปโชว์ว่าเราจะนักศึกษาเศรษฐศาสตร์เราจะมาค้นคว้าข้อมูลมีงานวิจัยเยอะเลยค่ะเขาเป็นแหล่งทำวิจัยเป็นมูลนิธิเป็นองค์กรที่ทำวิจัยโดยเฉพาะนี่ใครสนใจถ้าต่างประเทศก็มีอะไรเวิร์ลแบงก์เขาก็จะมีบทความที่เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยพวกระหว่างประเทศจะต้องอ่านบทความที่มันเป็นระหว่างประเทศอ่ะนะพวกที่เรียนระหว่างประเทศเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งการเงินนะเพราะเดี๋ยวนี้การเงินก็ทำไมไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวใช่ไหมการเงินมันต้องเชื่อมโลกอ่ะแล้วเราก็ต้องพยายามอ่านบทความวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินโลกว่าเขาเป็นยังไงมันก็ต้องไปดูที่เวิร์ลแบงก์ IMF อะไรพวกเนี้ยเราเพิ่งจะรู้ทิศทางว่าตอนนี้การเงินของโลกไปเป็นยังไงตลาดทุนตลาดหุ้นของโลกมันเทรนไหนมันไปทางไหนเงี้ยเราอ่านแต่พ่อบทความไทยได้ไหมไม่พอเราก็จะไม่ทันเขาไม่ทันเขานี่พวกชอบเล่นหุ้น นี่ต้องศึกษาเยอะเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอะไรOECD คืออะไรคือกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของยูโรกรุ๊ปยูโรโซนนะคะนะมีประมาณ26ประเทศนะพวกนี้เขาก็จะมีการทำวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มของเขาถ้าใครทำเรื่องของการค้าระหว่างประเทศไปกลุ่มพวกนี้กลุ่มยุโรปอะไรพวกนี้ก็ไปดูงานวิจัยของเขาได้แล้วเขาก็จะมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางเศรษฐีเช่นข้อมูล GDP ข้อมูลการค้าการลงทุนอัตราดอกเบี้ยหรือปริมาณทุนไหลออกไหลเข้าอะไรพวกนี้นะคะอัตราค่าจ้างอะไรพวกนี้มันก็จะมีนะคะแต่มันเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยสรุปเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เราจะต้องไปค้นคว้าก็คืออันแรกเลยคือพวกบุ๊กต่างๆ
ทคบุ๊กต่างๆตำราต่างๆเพราะมันจะต้องเพราะเราต้องศึกษาทฤษฎีแนวคิดทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์นะเทคบุ๊กอันที่สองคืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะทำการศึกษานะอาจจะเป็นงานวิจัยทั่วไปหรือเป็นงานวิจัยทางการเรียนอย่างเช่นวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์อันนี้ก็ใช้ได้เช่นกันหรือสารานิพนธ์อะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะไปศึกษาและอันที่สามคือบทความทางวิจัยหรือ journal ทางด้าน economics ทั้งหลายนะจะเป็น journal ทางภาษาไทยหรือ journal ทางภาษาอังกฤษอันนี้ก็ต้องศึกษาดูนะจะเป็น journal ที่อยู่ในวารสารที่อย่างเป็นทางการหรือว่าบทความที่อยู่ในหนังสือพิมพ์มาก็จะมีนักเศรษฐศาสตร์บางท่านเนี่ยเขาก็จะเขียนบทวิเคราะห์เศรษฐกิจอะไรเนี่ยในหนังสือพิมพ์ทางเศรษฐกิจธุรกิจอะไรพวกนี้ก็ไปหาอ่านได้นะเดี๋ยวนี้ง่ายใช่ไหมใช้อินเทอร์เน็ตหน้าจอของโทรศัพท์ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็สมัยฮะสามารถเปิดหาได้ทั่วไปนะคะเพราะงั้นนะคะลักษณะรูปแบบของเอกสารที่เราจะสามารถหาได้หนึ่งแหละตำรามาเทคบุ๊กทั้งหลายนะหนังสืออ้างอิงเรฟเฟอเรนซ์บุ๊กก็คือพวกสารานุกรมพจนานุกรมอย่างเช่นคำศัพท์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มีคำศัพท์เฉพาะนะคำว่าEconomics คืออะไรอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ทั่วไปก็จะมีแต่ว่ามันจะมีบางคำนะที่มีความหมายเฉพาะแล้วก็อยู่ในเฉพาะในพจนานุกรมทางด้านเศรษฐศาสตร์นะอย่างเช่นอะไรCapital นี่ก็มีทั่วไปเนาะ Capital ทุนLabor ก็ทั่วไปลองไปหาดูแล้วกันไม่ออกอะมีอะไรopportunity ก็โอกาสทางด้านเศรษฐศาสตร์คำว่าต้นทุนคอสเศรษฐศาสตร์คืออะไรไม่ได้เหมือนคอสทั่วไปไม่ได้เหมือนคอสทางบัญชีอย่างเงี้ยนะคอสทางเศรษฐศาสตร์มีทั้งโซเชียลคอสคือคอสต้นทุนทางสังคมกับต้นทุนทางบัญชีอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะซึ่งมันก็ต้องไปดูคำศัพท์เฉพาะอันนั้นนั้นนะในพจนานุกรมเศรษฐศาสตร์มันก็จะมีหลากหลายแล้วมันก็อธิบายความหมายต่างๆเอาไว้ได้ด้วยนอกจากนี้งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเราสามารถดูได้ในจาก TC ในรายงานการวิจัยทั่วๆไปใน journal ในพวกนี้หนังสือพิมพ์ก็สามารถดูได้นะคะหรือเอกสารทางราชการอย่างเช่นประกาศคำสั่งระเบียบกฎหมายทั้งหลายอย่างเช่นเกี่ยวกับภาษีอากรเนี่ยสมมตินะก็ต้องตาเป็นกฎหมายใช่ไหมภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่มกฎหมายเขาเขียนไว้ว่ายังไงภาษีมรดกกฎหมายเขาเขียนไว้ว่ายังไงเนี้ยเป็นกฎหมายก็ถ้าใครจะทำเรื่องพวกนี้ก็ต้องไปอ่านต้องไปเข้าใจว่าภาษีมรดกที่เขียนขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้จริงไหมเนี้ยสมมติบางคนสงสัยในประเด็นนี้อยากจะทำประเด็นนี้ก็ต้องทำไมคะต้องไปศึกษากฎหมายเกี่ยวกับภาษีมรดกด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นพอเราไปค้นนะคะเราต้องมีหลักในการอ่านนะอันแรกเลยหาคำที่มันมีความใกล้เคียงกับประเด็นที่เราจะทำการศึกษาก่อนนะดูคำค้นก่อนนะดูคำค้นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเราต้องการศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรเภสัชกรรมสมมตินี้นะอันนี้เรื่องที่เราจะทำวิจัยเราจะศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรเภสัชกรรมนะคะเพราะงั้นคำค้นนะเราจะไปค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องยังไงเราต้องหาจากคำค้นก็มีอะไรประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรอันหนึ่งคำค้นนี่คือความหมายที่จะใกล้เคียงของเราคำค้นเอกสารองค์กรเภสัชกรรมการประเมินประสิทธิภาพเพราะเราจะประเมินประสิทธิภาพนี่คือคำค้นหรืออย่างเช่นนะหรืออย่างเช่นเราจะทำเรื่องวิเคราะห์
นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเราจะทำเรื่องนี้แล้วเราจะไปทบทวนวรรณกรรมอันแรกเราต้องไปหาทฤษฎีก่อนนะนะหาตำราก่อนหาตำราก่อนเพื่อที่จะไปดูทฤษฎีนะคำค้นเราก็ต้องค้นอะไรคะจะทำเรื่องนี้เราจะต้องหาทฤษฎีให้ได้เราต้องไปดูทฤษฎีอะไรเราใช้คำค้นอะไรคะนโยบายอัตราดอกเบี้ยหรือถ้าใครเรียนมาเราก็จะรู้ว่านโยบายอัตราดอกเบี้ยคืออะไรคะมันอยู่ในส่วนหนึ่งของนโยบายการเงินนะถ้าคนที่เรียนมาแล้วเราก็จะรู้ว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการเงินเราก็ต้องไปดูในนโยบายการเงินนะแล้วก็ดูอะไรคะระบบเศรษฐกิจมหาภาคนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเรียนจุลภาค1จุลภาค2มหาภาค1มหาภาค2มาถ้าเราไม่เรียนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาเลยเราทำวิจัยได้ไหมเรายังทำไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้เลยว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะแต่เราก็สามารถหาคำค้นได้นะงั้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็เช่นกันนะนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่อเศรษฐกิจนะนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่อความเชื่อมั่นต่อภาคการผลิตดูให้หมดดูให้หมดเลยอะไรที่เกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยดูให้หมดแล้วทำไมคะแล้วค่อยมาเลือกเนี่ยคือคำค้นหาคำค้นให้ได้พอได้คำค้นเสร็จแล้วก็ไปดูใช่ไหมแล้วก็จะมีไหมคะหนังสือหลากหลายเลยเราก็จะได้มาเยอะเลยมันจะมีขึ้นมาเยอะเลยขั้นตอนต่อไปเราทำไงอ่านไอ้ที่เราเลือกมาอย่างคร่าวๆสมมติว่าเราได้มา10เล่มได้มาเลยนะ10เล่มจากคำค้นเมื่อกี้แล้วก็มาเปิดทีละเล่มแบบคร่าวๆนะเปิดไปคร่าวๆคำว่าคร่าวๆคืออะไรดูอันแรกเลยมีในเล่มนะมีทฤษฎีที่เราต้องการไหมสำหรับตำรานะคะมีทฤษฎีที่เราต้องการไหมถ้าสำหรับงานวิจัยก็ดูว่าไอ้วิจัยเล่มนั้นเนี่ยมีกรอบแนวความคิดยังไงใช้ทฤษฎีอะไรใช้แล้วมีกรอบแนวความคิดยังไงนะสอดคล้องกับแนวทางของเราไหมสอดคล้องกับแนวทางของเราไหมดูแค่นี้ก่อนอันไหนไม่สอดคล้องก็ทิ้งไปอันไหนสอดคล้องก็เก็บเอาไว้สมมติว่าจาก10เล่มมีสอดคล้องกับที่เราจะทำแค่สัก2เล่มเราก็ทำไงขั้นตอนต่อไปเราทำไงคะอ่านอย่างจับใจความอ่ะก็คืออ่านแค่2เล่มอันนี้ที่มันสอดคล้องกับของเรานะอ่านแบบใจจับใจความตามเป้าหมายที่เราสนใจนะดูว่าเล่มนั้นเขาทฤษฎีที่เขาใช้ทฤษฎีอะไรมีตัวแปรอะไรกรอบแนวความคิดวิธีการวิเคราะห์เขาใช้วิธีวิเคราะห์อะไรบ้างนะคะได้ผลการวิจัยว่าอย่างไรนะคะนี่อ่านละเอียดขึ้นอ่านละเอียดเลยจับใจความลิสต์เลยหลังจากนั้นพออ่านจนเข้าใจจนรู้ละขั้นต่อไปคือสรุปว่าใช่ไหมคะไอ้แต่ละเล่มเนี่ยเขามีตัวแปรอะไรเขามีแนวความคิดแล้วเขาใช้วิธีการวิเคราะห์ไงแล้วงานวิจัยของเรา
จะเอามาใช้กับงานวิจัยของเราได้ยังไงนี่คือสรุปสังเคราะห์ออกมาวิเคราะห์ออกมางานวิจัยของเราจะต้องมีทฤษฎีอะไรบ้างเขียนออกมาใช้ตัวแปรอะไรบ้างเขียนออกมาใช้วิธีการวิเคราะห์อะไรบ้างเขียนออกมาเป็นไงคะได้ละงานวิจัยของเราเดินหน้าได้ละจากการที่เราไหมคะทบทวนเอกสารเพราะท่านนี้สำคัญมากนักวิจัยจะสามารถดำเนินการวิจัยต่อไปได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับว่าทบทวนเอกสารเนี่ยได้แค่ไหนถ้าทบทวนเอกสารได้เยอะได้ดีได้เร็วงานวิจัยก็จะไปได้เร็วแต่ถ้ายังทบทวนแล้วยังไม่สามารถสรุปได้ว่าตัวเองต้องใช้ทฤษฎีอะไรตัวเองต้องใช้ตัวแปรอะไรตัวเองต้องใช้การวิเคราะห์แบบไหนสรุปไม่ได้สมมุติอ่านไปแล้ว2เล่มนะสรุปไม่ได้เลยทำไงกลับไปหาใหม่เริ่มต้นใหม่จนกว่ามันจะได้นะรีนะซ้ำทำซ้ำจนกว่ามันจะได้นะถ้ายังไม่ได้ถ้าอ่านยังไม่ได้บางคนนะนักศึกษาวิทยาโทมาหนูอ่านเธออ่านคุณอ่านหรือยังคะอ่านแล้วค่ะแล้วทำไมยังไม่ได้ตัวแปรหนูยังไม่ได้ตัวแปรค่ะหนูก็อ่านแล้วนะคะก็แสดงว่าเข้าใจไหมแต่ว่ายังไม่เข้าใจเมื่อยังไม่เข้าใจก็ต้องทำไมกลับไปอ่านใหม่ใช่ไหมต้องกลับไปอ่านใหม่มาถามอาจารย์ได้ไหมอ๋อได้อยู่ก็ได้อยู่ให้คำแนะนำได้อยู่อาจารย์ก็จะแนะนำว่าทำไมกลับไปอ่านใหม่นี่ค่ะกลับไปอ่านใหม่เพราะถ้าอ่านซ้ำๆได้ไหมได้แน่นอนยังไงก็ได้นะอ่านและทำการและทำความเข้าใจถ้าอ่านหนึ่งรอบแล้วยังวิเคราะห์ตัวแปรยังวิเคราะห์แนวความคิดของตัวเองไม่ได้แสดงว่ายังไม่เข้าใจไปหาอ่านอันอื่นใหม่หรือไม่อ่านอันเดิมนั่นแหละจนเข้าใจนะคะอันนี้ก็วิธีการอ่านนะคะคราวนี้นะคะดูตัวอย่างนะตัวอย่างนะคะตัวอย่างการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับงานวิจัยเรื่องผลของนโยบายการเงินนโยบายการคลังและดุลการชำระเงินต่อระบบเศรษฐกิจประเทศไทยสมมติจะทำเรื่องนี้อยากรู้ว่ารัฐใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังและดุลการชำระเงินไปแล้วเนี่ยนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยแม้เราเรียนมาละจุฬาภาเราก็เรียนมามหาภาเราก็เรียนมาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์มหาภาคใช่ไหมเพราะเราพูดถึงอะไรคะนโยบายการเงินนโยบายการคลังดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจนี่เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์มหาภาคเราก็ต้องรู้ด้วยนะว่าไอ้เรื่องที่เราทำเนี่ยมันอยู่แขนงอะไรนะถ้ามันอยู่ในแขนงเศรษฐศาสตร์มหาภาคเพราะงั้นเรามุ่งไปเลยตำราที่เราจะอ่านต้องเป็นตำราเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะแต่ถ้าเราทำวิจัยเรื่องวิเคราะห์ความต้องการซื้อยางพาราอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเศรษฐศาสตร์อะไรคะความต้องการซื้อความต้องการซื้ออยู่ในอะไรเศรษฐศาสตร์จุลภาคใช่ไหมความต้องการซื้อดีแมนใช่ไหมอยู่ในเศรษฐศาสตร์จุลภาคเราก็ต้องมุ่งไปเลยคะเศรษฐศาสตร์จุลภาคอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่อันนี้เราต้องรู้ละมันคือเศรษฐศาสตร์มหาภาคเราก็ต้องทำไมคะไปมุ่งเลยว่าไอ้เศรษฐศาสตร์มหาภาคมีทฤษฎีอะไรบ้างคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์มหาภาคอันนึงที่เราต้องได้เรียนคือใครคะเคนใช่ไหมเพราะเคนเป็นเราถือว่าไหมคะจอห์นเมนนาร์ดเคนเป็นบิดาของเศรษฐศาสตร์มหาภาคเพราะงั้นอันนี้เราต้องไปดูทฤษฎีของเขาไหมโอ้ต้องดูเลยแหละโอ้ไม่ดูบิดาของเศรษฐศาสตร์มหาภาคไปดูของใครใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องรู้นะอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไปดูว่าทฤษฎีของเคนเขาว่ายังไงนะก็เป็นอะไรคะ
ทฤษฎีของเคนหรือโมเดลของเคนที่มีการเอามาพัฒนาต่อมาได้เป็นเส้น IS LM แล้วก็ BP ที่เอาไว้ใช้วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจมหาภาคอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องไปศึกษานะคะแล้วก็ไม่ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจเขาไว้ว่ายังไงนะเขาพูดไว้ว่ายังไงมาเขาบอกก็เส้น IS อ่ะ LM มันต้องตัดกันจุดที่มันตัดกันคือจุดดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเส้น IS คืออะไรเส้น IS เป็นตัวแทนของตลาดผลผลิต I ก็คือ investment เท่ากับการออม saving IS ย่อมาจากการลงทุนเท่ากับการออมอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ LM ก็อะไรเป็นเส้นดุลยภาพของตลาดการเงินความต้องการหรือเงินกับความต้องกับความต้องการปริมาณเงินเท่ากันอย่างเงี้ย L กับ M demand for money กับ supply of money เท่ากันเป็นตัวแทนของภาคตลาดการเงินอย่างเงี้ย L M แล้วทั้งสองเส้นมันตัดกันก็คือเกิดดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจภายในแต่เผอิญประเทศไทยมีการค้าระหว่างประเทศมันจึงมีอีกเส้นหนึ่งคือเส้นดุลการชำระเงินระหว่างประเทศซึ่งเป็นตัวแทนของภาคระหว่างประเทศอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีเส้นอะไรคะ BP BP Balance of Payment เป็นตัวแทนของภาคระหว่างประเทศเพราะงั้นโดยรวมสรุปดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจก็อยู่ที่3เส้นมันตัดกันอันเนี้ยทฤษฎีมันบอกเอาไว้แบบนี้ซึ่งเราไม่ใช่แค่อ่านแต่เราต้องทำไมทำความเข้าใจเราต้องไปทำความเข้าใจ IS คืออะไร LM คืออะไร BP คืออะไรแล้วทำไมมันตัดกันแล้วมันตัดกันหมายความว่าไงนะแล้วพอใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังไปทำให้ดุลยภาพมันเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่มันทำให้ดุลยภาพมันเปลี่ยนไปมันทำให้รายได้ประชาชาติมันเพิ่มขึ้นหรือทำให้อัตราดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมอย่างไรนี่เราต้องศึกษาอย่างละเอียดก่อนที่เราจะได้กรอบแนวความคิดการวิจัยเราถึงจะเอาตัวแปรมาได้นะคะยังมีทฤษฎีอื่นอีกอย่างเช่นทฤษฎีบ่อปลาของอาจารย์สุชาติธาราธำรงเวชอย่างเงี้ยนะคะที่ท่านก็ได้เขียนเรื่องของการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจมหาภาคเหมือนบริหารบ่อปลาบ่อน้ำในบ่อปลาอย่างเงี้ยนะถ้าบ่อมันเล็กปลามันแออัดอยู่แล้วน้ำมันไม่พอปลามันก็แย่งกันหายใจบางปลาที่อ่อนแอมันก็ตายไปเหมือนคนน่ะในระบบเศรษฐกิจนะในโลกเศรษฐกิจถ้าปริมาณเงินมันน้อยเกินไปคนที่อ่อนแอกว่าก็ตายมั้ยตายทำไงอ่ะต้องขยายบ่อใช่มั้ยขยายบ่อเพื่อให้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นปลาทุกตัวมันจะได้โตอ้วนๆจะได้อยู่รอดเหมือนระบบเศรษฐกิจก็เหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปอ่านทำความเข้าใจว่าทำยังไงซึ่งเขาบอกว่ามี3นโยบายที่จะทำให้บ่อมันขยายได้คือนโยบายการคลังนโยบายการเงินและดุลเรื่องของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศทำยังไงก็ต้องไปอ่านไปทำความเข้าใจแล้วเราถึงเอามาวิเคราะห์ของเราได้นอกจากนี้ยังไม่พอเราก็ต้องรู้อะไรคะประเทศไทยอันนี้คือทฤษฎีทั่วไปใช่ไหมแต่ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศขนาดเล็กเราเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก GDP เราแค่12ล้านล้านบาทเทียบกับโลกแล้วเป็นไงคะ ประมาณ 1% GDP ไทยเนี่ยนะเทียบกับGDP ของโลกประมาณแค่ 1% ของโลกโอ้เล็กไหมเล็กมากเลยแล้วเราเปิดด้วยไหมเราเปิดเชื่อมกับโลกด้วยใช่ไหม
ผลแตกต่างกันนะคะประเทศเล็กกับประเทศใหญ่ที่เปิดเชื่อมโลกการทำนโยบายการเงินนโยบายการคลังหรือนโยบายระหว่างประเทศเนี่ยได้ผลที่แตกต่างกันทำนโยบายเหมือนกันแต่ได้ผลที่แตกต่างกันเพราะอะไรอำนาจต่อรองไม่เท่ากันประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กอำนาจการต่อรองทางการค้าจะมากหรือน้อยน้อยมากเลยใช่ไหมเหมือนตอนนี้ประเทศไทยเป็นอยู่ว่าเราไปต่อรองกับใครได้ไหมเนี่ยแม้กระทั่งจะทำรถไฟความเร็วสูงเห็นไหมรู้ว่าเขาเอาเปรียบเราก็ยังไงบางครั้งต่อรองไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้าคนไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์จะไม่เข้าใจทำไมต้องถูกเอาเปรียบทำไมต้องนี้คือในความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นทำไงอ่ะเอาก็สร้างประเทศขึ้นมาให้มันโตขึ้นให้มันมีอำนาจต่อรองขึ้นสิใครมีคนทำหน้าที่ของเราแล้วทำไงก็ทำสามนโยบายนี่แหละนโยบายการเงินนโยบายการคลังนโยบายระหว่างประเทศนี่แหละทำสามนโยบายนี้ให้มันสมเหตุสมผลเศรษฐกิจประเทศมันโตขึ้นพอโตขึ้นเราก็ทำไมคะมีอำนาจต่อรองเพิ่มมากขึ้นละจบนะเพราะในโลกนี้เราใช้เศรษฐกิจเป็นตัววัดอำนาจทางการค้าคือเราใช้เงินเราใช้อำนาจทางเศรษฐกิจวัดเราเลี่ยงไม่ได้เพราะโลกมันเป็นแบบนี้นะโลกมันเป็นแบบนี้ไม่งั้นเราก็ต้องไปอยู่ในป่านะซึ่งเป็นเราเลยทำไม่ได้อ่ะเห็นไหมทฤษฎีก็ศึกษาไปนะพอศึกษาทฤษฎีเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปอะไรคะค้นคว้างานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคำค้นนโยบายการเงินนโยบายการคลังเรื่องการชำระระหว่างเรื่องการชำระเงินระหว่างประเทศระบบเศรษฐกิจของประเทศนะเพราะงั้นคำค้นนะหรืออะไรคะระบบเศรษฐกิจแมคโครใช่ไหมเราเป็นเศรษฐศาสตร์มหาภาคระบบแมคโครระบบเศรษฐกิจแบบแมคโครมหาภาคเนี้ยนะคะก็ได้มาอ๋อนี่นะมีคนนึงเขาทำเรื่องเกี่ยวกับแมคโครอีโคโนมิกโมเดลสำหรับการพัฒนาประเทศไทยโอ้สอดคล้องของเราไหมเนี้ยสอดคล้องนะเพราะว่าเราก็ต้องใช้อะไรคะแมคโครโมเดลเหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คนนี้ทำชินาวุฒิเป็นคนไทยแต่ว่าเขาทำเป็นภาษาอังกฤษนะทำเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นดีเซอร์เทชันของเขาแล้วก็ไปอ่านของเขาเลยนะอ๋อเขาทำอะไรเขาทำบอกว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างตัวแบบมหาภาคในการวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจโอ้สอดคล้องไหมสอดคล้องแล้วก็ทำไมคะก็ไปอ่านของเขาไปดูว่าทำไมเขาใช้ตัวแปรอะไรบ้างโอ้ก็มีเยอะอะไรมี GDP มีการบริโภคมีการออมมีอะไรเงี้ยนะแล้วทำไมเขาใช้ข้อมูลตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหน1952ถึง1960นานยังปีนี้ปีเท่าไหร่คศเท่าไหร่2016ทำเรื่องเดียวกันนี้ได้เลยไหมได้เพราะไอ้ข้อมูลที่เขาใช้นานมากแล้วนะปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆเปลี่ยนไปแล้วสภาพเศรษฐกิจต่างๆมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วข้อมูลต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็สามารถทำให้มันไหมคะเป็นปัจจุบันได้เป็นข้อมูลในปัจจุบันได้อันนี้ก็สามารถทำได้คือบางทีบางคนสำหรับวิจัยหน้าใหม่หรือมือใหม่เพิ่งทำเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าจะทำอะไรใช่ไหมง่ายสุดไปดูคนอื่นว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วก็ดูว่าอ๋อเขาทำเขาใช้ข้อมูลปีไหนโอ้ปีนี้เฮ้ยฉันไม่ต้องคิดมากเลยฉันทำแบบเขานี่แหละแต่ฉันใช้ข้อมูลปัจจุบันได้นะเฮ้ยได้เหมือนกันนะเป็นเราก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือเราไปเรื่อยๆนะนี่เป็นทำให้เราง่ายต่อการเรียนรู้ในการทำวิจัยต่อไปหรือฝรั่งเขามีใครทำบ้างโอ้เขาก็มีเรื่องของบาลานซ์ชีทก็คือดุลการชำระเงินนะระหว่างประเทศเนี้ยเออก็มีนะมีฝรั่งทำนะคะหรือฟิลิปส์เนี่ยกับคณะของเขาเบโต้อะไรเงี้ยเออเขาศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนงบดุลแล้วก็ผลลัพธ์ในเศรษฐกิจมหาภาค
ซึ่งในงานวิจัยของเราเราก็จะดูเรื่องของอะไรคะบาลานซ์ชีทเหมือนกันแล้วก็ไปดูเขาว่าไหมคะเขาทำยังไงเขาใช้วิธีอะไรวิเคราะห์เขาเอาตัวแปรอะไรบ้างเนี่ยมีใครอีกไหมมีฝรั่งมีคนหนึ่งนะคะบริสนะคะออฟเฟลเนี่ยเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องนะคะอัตราแลกเปลี่ยนนะคะอัตราแลกเปลี่ยนนะคะสำหรับประเทศเศรษฐกิจเปิดใหม่ซึ่งก็คือกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเหมือนประเทศไทยนี่แหละเราก็ไปดูว่าเขาทำยังไงเขาวิเคราะห์เขามีสมมติฐานสำหรับประเทศเกิดใหม่เหล่านี้เหมือนประเทศไทยเนี่ยยังไงแล้วมันมีเทคนิคที่แตกต่างกันไหมอย่างเงี้ยนะเราก็ไปดูไปอ่านของเขานะคะเราก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยเราก็จะได้อะไรคะมุมมองที่ไหมคะกว้างขึ้นเราก็มาสรุปแล้วของเราอะเราจะต้องมีตัวแปรอะไรบ้างเราจะใช้เทคนิคใช้ทฤษฎีอะไรมาวิเคราะห์บ้างนี่ประโยชน์สูงสุดเลยนะคะของการรีวิวลิเทอเรเจอร์และนักวิจัยทุกคนต้องทำนะต้องทำเพราะงั้นนะโดยสรุปวันนี้นะคะเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะทบทวนเพื่อรีเช็ค2ทบทวนเพื่อให้ได้แนวทางในการสร้างกรอบแนวความคิดและขอบเขตการวิจัยรวมถึงแยกแยะตัวแปรนะจากทฤษฎีต่างๆแล้วก็จากผลงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องออกมาให้ได้นะเพราะงั้นเดี๋ยวถัดจากนี้นะคะพวกเราจะได้ไปชั้น4นะอาจารย์จะพาขึ้นไปห้องสมุดแล้วก็ไปดูงานวิจัยตัวอย่างงานวิจัยในห้องวิจัยนิพนธ์ของคณะนะเราจะได้ไปดูของจริงแล้วก็ไปเลือกที่เราตั้งเอาไว้ว่าเราจะทำเรื่องอะไรที่เอามาให้อาจารย์ดูคราวที่แล้วใช่ไหมไปดูในห้องนั้นซิว่ามันมีเล่มไหนที่มันใกล้เคียงกับเรื่องที่เราสนใจที่จะทำไหมแล้วไปดูว่าเขาทำอะไรยังไงกันบ้างนะแล้วก็สรุปทฤษฎีนะต้องสรุปทฤษฎีรวมถึงอาจจะถ้าใครสามารถเอาตัวแปรมาได้ก็เขียนมาด้วยแล้วก็เขียนนะคะส่งอาจารย์ด้วยส่งเมื่อไหร่ส่งคราวหน้าวันนี้ให้ไปดูแล้วก็เขียนสรุปแล้วก็คราวหน้าก็เขียนเป็นกระดาษ A4 นี่แหละส่งอาจารย์นะคะเห็นไหมเดี๋ยวขึ้นไปนะคะเดี๋ยวขึ้นไปห้องสมุดกันนะคะวันนี้เข้าห้องสมุดโอเคเก็บของตามใจขึ้นไปใจจะพาไป